Wrap Up13:08 นเนวินคุมเข้มอนุทินงดคุยการเมืองปัดตอบตำแหน่งรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยย้ำไม่มีใครจีบร่วมรัฐบาล13:17การลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 5.04 จุดแตะ 1,644.02 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 18,360.91 ล้านบาท 13:32พลโทวีรชนเผยนายกรัฐมนตรีรู้แล้วแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าดีขึ้นเจ้าหน้าที่ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกำชับต้องเร่งเดินหน้าต่อลดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 13:44กกต.แจ้งมีบัตรเลือกตั้งแล้วไม่ต้องพิมพ์ใหม่จัดหน่วยเลือกตั้งใหม่6หน่วยรับสูตรคิดคะแนนบัญชีรายชื่อยังไม่ลงตัวยังต้องตีความการจัดสรรที่นั่งล่าสุด13:56พันตำรวจเอกกฤษณะเผยตำรวจอาสาจังหวัดอุดรธานีทำร้ายร่างกายชาวบ้านภายในงานบุญวัดจริงยันดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นINN News Wrap Up